พันตำรวจโททักษิณนะครับก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศขณะที่นายสุเทพแล้วก็นายสนธินะครับออกมาประสานเสียงอัดนายอภิสิทธิ์ว่าไม่สำนึกบุญคุณที่เคยเกื้อหนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่เป็นท่าทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่มีต่อแถลงการผ่าน YouTube ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแสดงตัวว่าจะเป็นคนกลางทั้งที่อยู่ข้างของม็อบนายสุเทพโดยนายสุเทพยืนยันว่าชีวิตการเมืองกว่า30ปีได้จบลงแล้วจึงไม่มีใครสามารถอ้างความสนิทสนมเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อีกและจะเดินหน้าในแนวทางที่ได้ขับเคลื่อนมาเกือบ6เดือนต่อไปเช่นเดียวกันกับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เห็นว่าการเสนอตัวเป็นคนกลางของนายอภิสิทธิ์เป็นการสวมบทพระเอกไม่สำนึกบุญคุณของนายสุเทพที่ช่วยให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหากต้องการตอบแทนบุญคุณนายอภิสิทธิ์ต้องประกาศไม่นำสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะมีการปฏิรูปการกระทำของนายอภิสิทธิ์จึงถือเป็นการเตะตัดขานายสุเทพแต่โชคดีที่นายสุเทพนั้นไหวตัวทันออกมาตัดไฟแต่ต้นลมมิฉะนั้นสิ่งที่นายสุเทพเคลื่อนไหวมาตลอด6เดือนจะสูญเปล่าขณะที่นายนพดลปัทมะที่ปรึกษาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าพันตำรวจโททักษิณซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างระดมสมองผู้เชี่ยวชาญในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหาทางช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของไทยได้รับทราบแล้วว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับประเทศโดยพันตำรวจโททักษิณพร้อมที่จะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประเทศครับ